แล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นในเวทีสหประชาชาติจะส่งผลต่อสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนได้มากน้อยขนาดไหนช่วงนี้เราจะคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีหศักดิ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณศรีหศักดิ์คะได้เห็นกระบวนการการประชุมฉุกเฉินของสมัชชาสหประชาชาติจะส่งผลอะไรที่จะเป็นแรงกดดันต่อรัสเซียได้ไหมคะเท่าที่ได้ติดตามนะคะครับก็การประชุมของสมัชชาใหญ่เนี่ยนะครับก็หลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงซึ่งมีภารกิจหลักในสถานการณ์ที่เกี่ยวความมั่นคงสันติภาพระหว่างประเทศเนี่ยไม่สามารถมีข้อมติได้เพราะว่าทางรัสเซียได้ทำการวีโต้อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็คาดการก็คงขณะนี้ความพยายามก็ไปที่สมัชชาใหญ่ที่จะให้มีข้อมติออกมานะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยผมทราบว่าตอนนี้ก็กำลังจะค่อยคำให้คือให้เป็นที่ยอมรับโดยประเทศต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่อย่างที่คุณนัทถามพูดไปเมื่อกี้นะครับการออกข้อมติมันก็มีความสำคัญนะครับมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับทางการเมืองของประชาคมโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลในแง่กฎหมายนะครับผลบังคับทางกฎหมายเหมือนกับข้อมติที่จะออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับคุณศรีหศักดิ์น้อยก็ครับเชิญครับคุณศรีหศักดิ์เชิญก่อนเลยครับเอาผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นส่งสัญญาณไปว่ามันอยากจะให้รัสเซียเนี่ยนะครับหันมาที่โต๊ะเจรจานะครับยุติการปฏิบัติการทางทหารนะครับแล้วก็มุ่งในเรื่องของการลดความรุนแรงแล้วก็พยายามที่จะหาข้อยุติทางการเมืองนะครับเพราะในกรณีอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมีข้อยุติทางการทหารนะครับคุณศรีศักดิ์ครับแล้วไทยเราเนี่ยควรจะมีจุดยืนอย่างไรต่อความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับครับคือผมคิดว่าสำคัญนะครับที่เราจะต้องยึดหลักการสากลบัตรประชาชาติหลักการกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหลายเพราะว่าประเทศเล็กประเทศขนาดกลางเนี่ยอย่างไทยเนี่ยเราจะอยู่รอดก็ด้วยการที่ทุกคนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในกรณีอันนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่หลักของ might is right อำนาจเป็นใหญ่ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะผมว่าหลักการของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีความลำเอียงอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นมิตรกับรัสเซียแต่การกระทำในกรณีอันนี้ผมคิดว่าเราต้องแสดงจุดยืนว่าการกระทำแบบนี้ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคัดค้านนะครับคัดค้านเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็คือต้องหาทางแก้ไขโดยทางการทูตนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงคือในอดีตเนี่ยตอนที่เกิดสถานการณ์กัมพูชาวันสัก20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่คุณนักข่าวคงจะจำได้นะครับก็เป็นกรณีที่เวียดนามส่งกองกำลังทหารเข้ามาในกัมพูชาในการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเราก็ทำการประนามคัดค้านนะครับแล้วก็ไปที่สหประชาชาติมีการออกข้อมติทุกปีเป็นเวลา10ปีไม่รับรองรัฐบาลหุ่นจนในที่สุดเวียดนามก็ถูกกดดันให้มาเจรจาแก้ไขปัญหาทางการทูตทางการเมืองนะครับค่ะคุณศรีศักดิ์คะครับยังอยู่นะคะพอดีเหมือนสัญญาณขาดหายค่ะคุณศรีศักดิ์คะแล้วในค่ะในช่วงเวลาที่ตัวแทนของ193ประเทศจะต้องขึ้นพูดกล่าวแสดงจุดยืนต่อกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนะคะไทยเองควรจะเป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามแสดงจุดยืนด้วยไหมคะผมคิดว่าเราควรนะครับอย่างที่ผมสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยประเทศที่เป็น small state หรือ medium size power เนี่ยเราต้องแสดงจุดยืนในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายประชาติและหลักคือไม่ใช่อำนาจเป็นใหญ่ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีไม่ได้หมายความว่าเรามีนะครับมีโดยตรงกับรัสเซียแต่การกระทำของรัสเซียเนี่ยนะครับ
รารับไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดประเทศอื่นทำแบบนี้เราก็รับไม่ได้อย่างเมื่อกี้ผมก็พูดถึงกรณีที่ปัญหากัมพูชาที่เราประสบโดยตรงตอนที่เวียดนามบุกเข้ามาในกัมพูชาเนี่ยเราก็คัดค้านเพราะหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจนในที่สุดก็นำไปสู่การเจรจาแก้ไขที่โต๊ะเจรจาแก้ไขทางการทูตทางการเมืองนะครับค่ะคุณศิริศักดิ์คะแล้วภาพที่ออกมาที่กลุ่มเอกอัครราชทูตของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยไปที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กดดันให้ไทยต้องแสดงจุดยืนตรงนี้ถือว่าเป็นประเพณีหรือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในเชิงการทูตในช่วงเวลาแบบนี้ไหมคะจริงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพร้อมๆกันนะครับไปแต่เขาก็คงมีความกังวลกับเหตุการณ์ขณะนี้อยากจะให้ประเทศไทยมีท่าทีที่เขามองว่าสร้างสารข้อมูลท่าทีบนหลักการที่ถูกต้องนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาคมโลกต้องแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเขาก็ไปด้วยเจตนาเนี่ยนะครับก็คือความห่วงใยนะครับต้องการให้ประชาคมโลกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคุณศรีหศักดิ์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมี3ประเทศในยุโรปก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและฟินแลนด์ที่มักจะถูกมองว่าวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็เริ่มแสดงจุดยืนไปทางยูเครนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่กำลังทำให้เราเห็นว่าเราก็ควรจะมีจุดยืนเหมือน3ประเทศนี้ด้วยไหมครับครับไอ้คำว่าเป็นกลางเนี่ยมันไม่ได้ก็อยู่ตรงกลางตลอดนะครับอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็พยายามวางตัวเป็นกลางแต่ก็เขาเห็นว่ากรณีอันนี้เนี่ยวางตัวเป็นกลางไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าหลักการอันนี้นะครับการที่อำนาจเป็นใหญ่หรือสามารถรุกรานละเมิดอธิปไตยอีกประเทศหนึ่งได้เนี่ยนะครับมันทำให้ประเทศอื่นเนี่ยอยู่ในสถานะต่อไปเราอาจจะโดนเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเป็นกลางแล้วมันเป็นเรื่องของการแสดงท่าทีที่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องนะครับค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในเวทีสหประชาชาติก็ได้เห็นการแบ่งขั้วโดยเฉพาะแนวทางการลงเสียงโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็งดออกเสียงขณะที่รัสเซียในฐานะประธานก็วีโต้การที่จะลงมตินะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะควรที่จะวางตัวกันอย่างไรคะสำหรับ193ประเทศเพราะว่าอาจจะถูกถามใช่ไหมคะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนะคะคือใช่ครับผมคิดว่าเราต้องยึดหลักการอันดับแรกนะครับเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเคารพอธิปไตยของยูเครนนะครับบูรณภาพแผ่นดินแดนและขอให้เน้นการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็ต้องเรียกว่าต้องมีการสร้างกระแสกดดันต่อรัสเซียนะครับให้ยุติการปฏิบัติการทางทหารและหันมาสู่โต๊ะเจรจาครับคุณศรีศักดิ์ครับพูดถึงบทบาทของตุรกีกันบ้างนะครับกำลังถูกจับตามองอย่างมากทีเดียวเพราะว่าก็แสดงตัวเป็นมิตรกับทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนแต่ว่าการที่ตุรกีหันมาบอกว่าจะดำเนินการตามอนุสัญญามองเทรที่ปิดกั้นการเดินเรือเหนือหน้าน้ำของตุรกีเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างไหมครับเขาคิดว่าคงเป็นการที่จะพยายามคือตุรกีเองผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากที่จะช่วยประสานให้เกิดข้อยุติทางการเมืองทางการทูตนะครับผมก็มีการส่งสัญญาณของทางฝ่ายตุรกีนะครับค่ะคุณศรีศักดิ์คะทางอาเซียนเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีร่วมกันแต่ก็เห็นการขยับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียทางอาเซียนเองควรที่จะมีจุดยืนร่วมกันในเรื่องนี้ด้วยไหมคะจริงอาเซียนมีไปแล้วนะครับมีแถลงการร่วมกันไปแล้วนะครับก็แสดงความกังวลห่วงใยกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้ก็คือเรียกขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนอธิปไตยของยูเครนและการแก้ไขปัญหาทางการเจรจาทางการทูตเรามีท่าทีไปแล้วนะครับ
แต่ประเด็นก็คือว่ามันจะหนักเบาแค่ไหนที่เราจะเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นการลุกรานการบุกรุกเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใยนะครับแต่ตรงๆค่อยแถลงของอาเซียนก็ต้องเป็นผลจากการคุยกันหาฉันทามติเราก็พูดถึงความกังวลต่อความตึงเครียดต่อสถานการณ์ในยูเครนแต่เราไม่ได้ระบุชัดเจนว่าไอ้ที่เรากังวลน่ะก็คือการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียหรือการบุกเข้ามาของรัสเซียนะครับตรงนี้ที่เราอาเซียนอาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนนะครับแต่เราก็ออกมาในหลักการที่ถูกต้องทุกหลักการนะครับแล้วก็มีชาติมีแถลงการร่วมกันออกไปแล้วนะครับเอาละค่ะขอบพระคุณท่านศรีหศักดิ์มากนะคะที่มาร่วมประเมินสถานการณ์และดูแนวทางที่น่าจะเป็นทางออกทางการทูตจากเวทีสหประชาชาติค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ